ก๊อตจิรายุ u ร่าย,ยาวกลางไอจีฝากถึงชาวเน็ตแบบนี้ชาวเนต็ตแห่เมนสนันไอจีเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดพระเอกเจ้าบทบาทก๊อตจิรายุออกมาโพสต์ข้อความร่าย,ยาวสี่ข้อถึงชาวเน็ตโดยระบุว่าเวลาได้ยินคำว่าชาวเนต็ตใช่ว่าจะเหมารวมเอาคนทั้งหมดที่เล่นโซเชียลว่าเป็นชาวเนต็ต แต่จริงๆเราควรแยกประเภทชาวเน็ตเป็นสี่ประเภทดังนี้ประเภทที่หนึ่งชาวเน็ตที่ไม่เอากระแสใดๆเลยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตของตนชาวเน็ตกลุ่มนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสารฝันของตัวเองและปัดออกในสิ่งที่ทำให้ชีวิตล่าช้าจากความฝันคนกลุ่มนี้เข้าใจธรรมชาติของคำว่ากระแสและสื่อ พวกเขาสามารถปัดสื่อไร้าสาระออกจากชีวิตได้ทันทีหากเห็นว่าไม่ทำให้ชีวิตเจริญคนกลุ่มนี้แม้จะอยู่ในโลกออนไลน์แต่เราอาจจะไม่เห็นพวกเขาประเภทที่สองเป็นชาวเน็ตที่แม้จะได้ยินสิ่งที่เป็นกระแสแต่ก็ไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะมีสติปัญญารู้ว่าสื่อมักเล่ามุมเดียวจากที่มุมสื่อประสบมา ชาวเน็ตประเภทนี้จะแยกออกระหว่างสื่อกับเซียมโดยชาวเน็ตกลุ่มนี้มักจะคัดสรรข้อมูลที่เข้าตัวมากกว่าที่จะรับทุกอย่างเข้าชีวิตอย่างไม่คิดคนกลุ่มนี้แม้จะอยู่ในโลกออนไลน์แต่เราอาจจะเห็นเขาได้น้อยประเภทที่สามชาวเน็ตที่เผลอเชื่อกระแสโคมลอยในโลกออนไลน์แต่สามารถหยุดและตั้งสติได้เพื่อพิจารณาในมุม อื่นๆคือเป็นกลุ่มคนที่คล้อยตามกระแสที่มาไวัยไปไวแต่มีการฉุกคิดเห็นมุมต่างมองมุมอื่นและพาตัวเองออกจากกระแสที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไร้ประโยชน์ต่อตนคนกลุ่มนี้อาจจะเห็นเขาปรากฏในคอนเทนต์ที่เป็นกระแสประเภทที่สี่เป็นชาวเนต็ตที่เชื่อทุกอย่างที่โลกออนไลน์ประเคนให้โดยไม่สามารถใช้ความคิดวิเคราะห์ได้ เป็นกลุ่มคนที่ปราศจากสติในการวิเคราะห์เป็นนักเชื่อที่มีนิสัยด่วนสรุปไม่สามารถคัดกรองข่าวสารใดๆได,ได้และมักทำตัวเป็นผู้รู้ดีในสิ่งที่ตนไม่รู้จริงธรรมชาติของชาวเน็ตประเภทนี้คือจะส่งเสียงดังเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้และมักเห็นว่าเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของตนเอง คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ศักยภาพสมองและอวดการไม่ใช่ศักยภาพอย่างภาคภูมิใจคนกลุ่มนี้พบอยู่มากในโลกออนไลน์ที่เป็นกระแสสื่อหลายที่มักเหมารวมเอาคนทั้งหมดที่เล่นโซเชียลว,ว่าเป็นชาวเน็ตแท้จริงหากมีการแยกประเภทก็ช่วยสังคมได้เป็นอย่างมากในการคัดสรรคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอมเมนต์อย่างผู้เจริญ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาวเน็ตประเภทสีไม่พอใจสิ่งนี้